ข้องกับบัญชีโลนใหญ่เมืองมาต่างไม่ที่บริเวณเมืองเก่าริมบึงแก่นนครในปัจจุบันและหลังจากนั้นก็ได้รับพระบรมราชานุญาตตั้งเป็นเมืองขอนแก่นและก็ได้รับการสถาปนายศเจ้าเมืองจากเพียเมืองแพร่เป็นพระนครศรีบริลักษ์เจ้าเมืองขอนแก่นคนแรกในปีพุทธศักราช2340ปีพ.ศ. 2439ในรัชสมัย
ใหญ่เมืองขอนแก่นไปตั้งอยู่ที่บั่นทมในช่วงปลายปีพ.ศ.2439แล้วก็ได้เปลี่ยนนามตำแหน่งเจ้าเมืองเป็นผู้ว่าราชการเมืองและตั้งชื่อเมืองว่าขอนแก่นเก้าสิบแปดหมู่บ้านเ
12ตำบล132หมู่บ้านอำเภอแว่งใหญ่มี5ตำบล52หมู่บ้านอำเภอแว่งน้อยมี6ตำบล74หมู่บ้านอำเภอหนองสองห้องมี12ตำบล137หมู่บ้านอำเภอภูเวียงมี11ตำบล114หมู่บ้านอำเภอมัญจาคีรีอำเภอผู้ผาม่านมี5ตำบล42หมู่บ้านครับใบบุญชาแนนได้นำพาท่านผู้ชมเลาะเบิ่งภายในตัวเมืองขอนแก่นก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างครับก็เป็นไปตามกาลสมัยนั่นแหละครับบ่ว่าสิเป็นตลาดบขส.นะครับตึกร่ำบ้านช่องแม้แต่การบริการงานด่านขนส่งสาธารณะก็มีการพัฒนาไปยังหลากหลาย3ล้อตุกตุกนะครับหาเบิ่งบ่ได้แล้วล่ะครับพี่น้องในเมืองขอนแก่นเดี๋ยวนี้นะครับความเป็นเมืองใหม่สังคมใหม่วิถีใหม่ได้เข้ามาทดแทนภาพลักษณ์เก่าๆของเมืองกะสิค่อยๆถูกกินกินแล้วกะบดบังให้มาไล่หายไปตามกาลเวลาด้วยความศิวิไลแต่ละยุคนะครับเข้ามาทดแทนนะครับเมื่อมีใบบุญชะแนนกะจึงได้ถือโอกาส
พระท่านผู้ชมนะครับเขามาบันทึกบริบทบ้านบริบทเมืองพร้อมเรื่องเรานะครับเขามาบันทึกไว้ใน YouTube เพื่อโอกาสข้างหน้าก็สิได้เขามาเบิ่งมาเห็นนะครับได้เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปของสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยครับลาพี่ลาน้องท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ครับไว้พอกันคลิปใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ